่ำแล้วนะครับตอนนี้น้องแจ็คกำลังจะพาเพื่อนๆไปหาอะไรกินที่ตลาดโต้รุ่งสัตหีบกันนะครับตามมาตามมาที่นี่มีอาหารหลากหลายเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากกินซีฟู้ดหนักๆทุกมื้อนะครับก็เดินมาช็อปมาชิมมาชิลกันแบบนี้ได้นะครับเป็นร้านเก่าแก่ทั้งนั้นเลยเขาบอกกันว่าหากมาที่นี่แต่ไม่ได้กินโรตีถือว่าพลาดแต่ว่าคิวยาวๆเราก็เลยกินของหวานแล้วก็น้ำผลไม้กันแทนครับโถโถสงสารน้องแจ็คจริงๆเลยอดกินโรตีแต่ก่อนแยกย้ายกันคืนนี้ขอให้พวกผมได้จัดอาหารทะเลหนักๆกันสักมื้อครับมาแล้วครับอาหารทะเลสดๆจากร้านทิวตานบรรยากาศดีๆเห็นคู่รักมานั่งสวีทกันเยอะเลยครับแจ็คก็นั่งทำหน้าตัวดำกินขนมหมูอบต่อไปครับ